เวลา18นาฬิกาหนาทีวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสตริวัฒนาพนันดาวดีเสด็จไปยังอาคารอาแบกอารีนะมหาวิทยาลัย,ยรัตนบัณฑิตพระราชทานปริญญาบัตรแก่ JR, ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน2คนปริญญาโทจำนวน66คนและปริญญาตรีจำนวน1,908คน ในการนี้พระราชทานรางวัลเกีติยศ The a r b a c Distinguished Professional Award ด้วยจากนั้นพระราชทานพระโอวาสมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ทราบกันดีว่าผลจากกระแสโลกาภิวัตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้วิถีชีวิตและวิถีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายบัณฑิตจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันของแรงงานค่อนข้างสูงเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากต่างชาติทําให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้นดังนั้นการมีทักษะพ,พิเศษอื่นๆที่พร้อมและแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตและอย่าหยุดนิ่งในการสแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆอันจะนำพาให้สังคมและประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองต่อไป